รู้กันไหมคะว่าโซจูเหล้ายอดนิยมจากแดนโสมจริงๆแล้วมีรากกำเนิดมาจากเหล้าโบราณแถบอาหรับอันเป็นที่รู้จักกันในนามอารักวันนี้แอลโซไซตี้จะพาไปดูประวัติอันยาวนานของโซจูที่แท้จริงแล้วมันไม่ได้มีต้นกำเนิดในประเทศเกาหลีอย่างที่เราเข้าใจนะคะเพราะแท้จริงมันมาจากเหล้าโบราณแถบอาหรับบริเวณอิรักจอร์แดนอิสราเอลและเลบานอนนี่แหละค่ะอันเป็นที่รู้จักในนามอารักซึ่งได้รับการนำเข้าสู่คาบสมุทรเกาหลีผ่านผู้รุกรานชาวมองโกในยุคของกุ๊บไลข่านหรือตรงกับช่วงราชวงศ์โครยอของเกาหลีเมื่อชาวเกาหลีได้เรียนรู้เทคนิคการกลั่นเหล้าชนิดนี้พวกเขาจึงนำมันไปปรับใช้เพื่อเสริมความแรงให้กับมักกอลีมักกอลีเนี่ยเป็นเหล้าสาโทพื้นเมืองชนิดหนึ่งของเกาหลีนะคะโซจูจึงได้ถือกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะคำว่าโซจูมีความหมายถึงเหล้าเผาเนื่องจากกรรมวิธีการผลิตที่ต้องกลั่นด้วยอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงโซจูในแบบดั้งเดิมจึงเริ่มจากการหมักของเหลวจากข้าวหรือแป้งที่เรียกว่านูรุกหัวเชื้อสำหรับหมักซึ่งเป็นยีสต์ธรรมชาติค่ะใช้เวลาประมาณ15วันจนได้ของเหลวปริมาณแอลกอฮอล์ไม่แรงมากซึ่งเป็นอุปกรณ์ดั้งเดิมสำหรับการกลั่นในเกาหลีโดยปัจจุบันปรับมาใช้หม้อต้มกลั่นสมัยใหม่แล้วจนได้ออกมาเป็นเหล้าโซจูค่ะโดยทั่วไปโซจูมักมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ระหว่าง 20-40 ดีกรีและมีรสขมอมหวานในสมัยเริ่มแรกนั้นโซจูแบบดั้งเดิมเป็นเหล้าใสดีกรีค่อนข้างสูงและกลั่นจากข้าวขาวบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นส่วนผสมที่มีราคาแพงและเป็นที่ต้องการมากดังนั้นโซจูจึงถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะโซจูได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนชนชั้นสูงผู้ร่ำรวยซึ่งชื่นชอบโซจูมากเสียจนติดเหล้าอย่างหนักส่งผลให้รัฐบาลสั่งห้ามผลิตโซจูในปี1375แต่ถึงกระนั้นการบริโภคและการผลิตเหล้าโซจูก็ยังดำเนินต่อไปอย่างลับๆภายในครัวเรือนรวมถึงธุรกิจเหล้าเถื่อนด้วยนะคะจนเมื่อญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีใต้ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี1910การปันส่วนข้าวและเก็บภาษีทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากข้าวยิ่งเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนข้าวในช่วงสงครามเกาหลีจึงทำให้รัฐบาลมีคำสั่งห้ามผลิตเหล้าจากข้าวอย่างเป็นทางการในปี1965นั่นเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ผู้ผลิตโซจูหันไปใช้วัตถุดิบทางเลือกอย่างแป้งธัญพืชข้าวสาลีมันเทศหรือแม้กระทั่งมันสำปะหลังแทนค่ะรวมถึงปรับกระบวนการผลิตด้วยทำให้โซจูเจือจางและมีดีกรีต่ำลงส่งผลให้โซจูมีบุคลิกและรสชาติที่แตกต่างหลากหลายกันไปตามวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตค่ะซึ่งในที่สุดคำสั่งห้ามของรัฐบาลที่ห้ามผลิตโซจูจากข้าวก็ถูกยกเลิกในปี1999แต่เมื่อนักดื่มมีความคุ้นเคยกับเหล้าแบบใหม่นี้กันแล้วและผู้ผลิตเองก็พอใจกับกรรมวิธีซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนก็ได้มีการปรับสูตรโดยหันมาใช้ข้าวเป็นส่วนผสมเพียงบางส่วนจนกลายมาเป็นมาตรฐานของโซจูสมัยใหม่ดังที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเกาหลีใต้โซจูยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้ใช้แรงงานและเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยปลอบประโลมยามเหนื่อยล้าซึ่งในช่วงเวลานั้นเองที่ทำให้ความนิยมของโซจูแซงหน้ามักกอลีอย่างรวดเร็วค่ะการบริโภคโซจูเติบโตขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมเกาหลีสมัยใหม่จนได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องดื่มประจำชาติแต่เดิมนั้นโซจูมักได้รับความนิยมในหมู่นักดื่มชายวัย 40-50 ปีเป็นหลักค่ะแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มีนักดื่มหญิงและคนรุ่นใหม่นิยมดื่มเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมค่ะสาเหตุสำคัญก็อาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากการที่ปริมาณแอลกอฮอล์ในโซจูที่ลดและเจือจางลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1990ตามกระแสโลกที่หันมานิยมดื่มเหล้าที่มีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยลงพอผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นประกอบกับมุมมองภาครัฐของเกาหลีใต้ที่ไม่ได้มองว่าการดื่มสุราเป็นบาปหนาเหมือนอย่างบ้านเราดังนั้นเราจะเห็นผ่านภาพยนตร์และซีรีส์ได้ว่าการดื่มเป็นเครื่องมือในการเข้าสังคมเป็นเรื่องปกติเป็นไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวเกาหลี
รวมถึงการผลิตโซจูแอลกอฮอล์ต่ำรสผลไม้และรสชาติใหม่ๆเพื่อเจาะกลุ่มนักดื่มผู้หญิงและคนรุ่นใหม่ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้การบริโภคโซจูได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางขึ้นด้วยเช่นกันค่ะแล้วถ้าถามว่าโซจูเนี่ยเป็นที่นิยมระดับสากลได้อย่างไรทุกวันนี้เราจะเห็นว่าโซจูวางขายกันอย่างแพร่หลายทั้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อและตามผับบาร์ชื่อดังหากจะพูดกันจริงๆแล้วโซจูเองก็คล้ายๆกับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอื่นๆของเกาหลีที่กำลังฮิตได้รับความนิยมอย่างมากนอกประเทศบ้านเกิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วง BTS บอยแบนด์ที่สร้างประวัติศาสตร์ในปี2018ด้วยการชนะรางวัล American Music Award ตามมาด้วยรางวัลมากมายจากงานประกาศรางวัลทั่วโลก Blackpinkเกิร์ลกรุ๊ปที่สร้างปรากฏการณ์ยอดวิวถล่มทลายจนศิลปินดังระดับอินเตอร์ต้องคว้าโอกาสที่จะร่วมฟีเจอริงภาพยนตร์อย่างปรสิตที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเวทีออสการ์ด้วยที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของชนชาติเกาหลีที่แผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกเช่นเดียวกับโซจูนั่นเองค่ะนอกจากนี้ด้วยความพยายามผลักดันและกลยุทธ์ขยายเครือข่ายทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จในฝั่งอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยิ่งทำให้โซจูชิงส่วนแบ่งตลาดและเจิดจรัสขึ้นบนเวทีโลกไปอีกด้วยล่ะค่ะวันนี้แอลโซไซตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ